เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเรามาต่อข้อ2เขาบอกว่าจากการทดลองเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชโดยการนำใบพืชที่มีสีเขียวบริเวณขอบใบและสีขาวบริเวณกลางใบไปวางไว้ในที่มืด 2-3 วันจัดชุดการทดลองดังภาพรดน้ำแล้วนำไปวางกลางแดดเป็นเวลา3ชั่วโมงจากภาพบริเวณ A B C และ D เนี่ยบริเวณใดที่ขาดปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพียง1ปัจจัยและปัจจัยนั้นคือสิ่งใดก่อนที่จะไปตอบคำถามข้อนี้ได้เราก็ต้องรู้ก่อนใช่ไหมว่าปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างทวนนะปัจจัยในการสังเคราะห์แสงจะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือแสงนั่นเองตามชื่อของมันเลยอย่างที่2ก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อย่างที่3น้ำและสุดท้ายอย่างที่4คลอโรฟิลล์ทีนี้การที่เราจัดชุดการทดลองแบบนี้เราจะเห็นว่าด้านหนึ่งเนี่ยเป็นใบที่ปกติเลยปล่อยเปล่าๆไม่มีอะไรส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นใบที่เราจะหุ้มถุงพลาสติกเอาไว้ซึ่งถุงนี้จะเป็นถุงใสแล้วด้านในถุงเนี่ยก็จะใส่โซดาไฟนะโอเคทีนี้เราจะเห็นว่าตอนแรกเขาเอาไปวางในที่มืดถูกไหมการเอาไปวางในที่มืดจะทำให้พืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้แล้ววางไว้ตั้ง 2-3 วันแสดงว่าระหว่าง 2-3 วันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับพืชก็คือว่าพืชเนี่ยจะมีการหายใจอย่างเดียวแต่ไม่มีการสังเคราะห์แสงเลยดังนั้นสิ่งที่ได้จากการหายใจก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะทีนี้พอเรานำพืชมาจากชุดการทดลองแบบนี้จะทำให้ภายในถุงเนี่ยมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหลืออยู่นะแล้วเราก็ไปวางกลางแดดแต่ว่าการที่เราใส่โซดาไฟเข้าไปในถุงด้วยเนี่ยโซดาไฟจะทำหน้าที่ไปจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในถุงพลาสติกให้เปลี่ยนรูปก็คือเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างแก๊สกับโซดาไฟกลายเป็นสารอีกชนิดหนึ่งทำให้ในถุงเนี่ยไม่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหลืออยู่แล้วนะดังนั้นตอนนี้ที่เราได้คือว่าในถุงเนี่ยไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์นะแสดงว่าใบที่อยู่ในถุงเนี่ยจะขาดปัจจัยไปอย่างน้อย1อย่างละแล้วก็มาดูพิจารณาทีละจุดว่าจุดไหนขาดอะไรบ้างนะอย่างแรกแสงแน่นอนว่าทุกอย่างมันถูกตากแดดอยู่เพราะฉะนั้นทุกบริเวณได้รับแสงหมดผ่านอย่างที่2คือคาร์บอนไดออกไซด์เราจะเห็นว่าข้างนอกมันก็ยังมีคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศอยู่ปกติเพราะฉะนั้น A และ B เนี่ยจะไม่ขาดคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่า C กับ D เนี่ยจะขาดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างน้อย1อย่างอ่ะโอเคนะถัดมาน้ำเนี่ยจะดูดขึ้นมาจากดินซึ่งเราจะเห็นว่ารากเนี่ยมันก็ต่อมีท่อเรียงๆไปยังใบทั้งฝั่งที่คลุมถุงพลาสติกกับฝั่งที่ไม่ได้คลุมเพราะฉะนั้นน้ำก็จะมีครบทั้ง A B C D สุดท้ายคลอโรฟิลล์คือส่วนที่มีสีเขียวของพืชดังนั้นบริเวณสีขาวก็จะขาดปัจจัยนี้ออกไปก็คือบริเวณ B และบริเวณ D ดอกนั่นเองดังนั้นเราจะสรุปได้ว่า A เนี่ยไม่ขาดอะไรเลยได้ครบทุกอย่างนะส่วน B เนี่ยจะขาดไปอย่างหนึ่งก็คือคลอโรฟิลล์นะขาดข้อ4 C เนี่ยจะขาด2อย่างC เนี่ยจะขาดอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ขาดข้อ2แต่ว่ามีข้อ4เพราะว่าเป็นส่วนสีเขียวแต่ว่า D ดอกเนี่ยจะขาด2อย่างก็คือทั้งคาร์บอนไดออกไซด์และคลอโรฟิลล์เพราะว่าอยู่ในถุงพลาสติกแล้วก็เป็นส่วนสีขาวดังนั้นข้อนี้เขาต้องการคำตอบที่ขาดปัจจัยเพียง1ปัจจัยและถามว่าปัจจัยนั้นคืออะไรเราก็ตอบเลยว่าอันแรกคือบริเวณ B ขาดคลอโรฟิลล์บริเวณที่2คือบริเวณ C ขาด
คาร์บอนออกไซด์แค่นี้เองนะเดี๋ยวเราเขียนจดเอาไว้เผื่อใครตามไม่ทันก็คือ B ขาดคลอโรฟิลล์และ C cat ไอ้โทษ D dog ใช่ไหมไอ้ถูกแล้วนี่หว่า C cat ขาดคาร์บอนไดออกไซด์นะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อข้อถัดไปกันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ